ป๊อกปิยธิดาเผยสาเหตุไม่มีลูกกับสามีฟังแล้วถึงกับอึ้งค่ะในปีนี้ก็จะครบรอบ12ปีแล้วสำหรับชีวิตคู่สามีภรรยาของนางเอกป๊อกปิยธิดากับสามีตั๊กนภัทรกรแม้ว่าทั้งคู่นั้นจะไร้ทายาทสืบสกุลเหมือนคนอื่นแต่ความรักที่มีให้กันก็ยังมั่นคงและเสมอมาจนถึงในตอนนี้ล่าสุดในรายการแฉได้บางช่วงบางตอนป๊อกปิยธิดาได้เปิดใจถึงเหตุผลที่ไม่คิดจะมีลูกคือปัจจัยมันเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนขี้กังวลเรากลัวว่าลูกออกมาแล้วลูกจะกังวลไปกับเราพร้อมกลัวไปหมดทุกอย่างทั้งเรื่องลักพาตัวสิ่งแวดล้อมต่างๆเราก็เลยตัดสินใจว่าอยู่กัน2คนน่าจะดีที่สุดแล้วเพราะเรารู้สึกรักเขามากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากรักใครเพิ่มเพราะว่าถ้าเรารักใครเพิ่มมันก็จะเป็นการทุกข์เพิ่มขึ้นเรารู้สึกว่าความรักที่เรามีให้กันมันก็เยอะมากพอแล้วอีกใจหนึ่งก็แอบคิดเล่นๆว่าเราก็อยากใช้สมบัติที่มีให้เราสองคนฉันไม่อยากแบ่งให้ใครคิดเล่นๆแต่ทำจริงค่ะเพราะว่าฉันอยากใช้เงินของฉันให้เต็มที่ไปเลยหากย้อนกลับไปเป็นคู่รักที่ทุกคนนั้นอิจฉาแต่น้อยครั้งนักที่ป๊อกปิยธิดาและตั๊กที่คบหารวมแต่งงานมีชีวิตคู่มากว่าแล้ว16ปีล่าสุดทางคู่ได้มาเปิดเผยเรื่องราวความรักในรายการคลับ Friday Show ของทางช่อง GMM 25เดตักได้เผยว่า16ปีที่เราเจอกันครั้งแรกผมเมาเล่นละครเวทีเสร็จก็ไปนั่งกินร้านเพื่อนแล้วก็เจอเขาไปส่งเพื่อนเราก็เจอว่าใครนะคุ้นๆเพื่อนก็พามาแนะนำเขาผอมมากแล้วก็ตัวบางค่ะด้วยความที่ผมเมาและสงสัยว่าทำไมผอมเลยไปจับตัวเขาแล้วก็เบี่ยงหลบแต่ผมไม่ได้แตะตังป๊อกบอกว่าในตอนนั้นป๊อกก็งงจนเขานั้นออกไปรายการในตอนนั้นพี่จ๊อบนิธิเขามาเล่นเรื่องนาง12ปกติเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแต่วันนั้นป๊อกก็ไปพูดกับเขาอย่างเป็นนาง13ถ่ายจบพี่จ๊อบก็มาบอกว่าแกชอบเขาหรอทำไมถามอย่างนั้นเราบอกว่าเอองงเราไปถามเขาอย่างนั้นทำไมตั๊กหลังจากนั้นก็ค่อยๆมาเริ่มรู้จักและเริ่มเจอกับเพื่อนๆก็ได้คุยกันค่ะและเปลี่ยนทัศนคติก็รู้ว่ามันตรงกันแต่ในตอนที่เจอเขาไม่มีใครปีแรกเราเมาด้วยกันทุกวันค่ะใช้เครื่องดื่มละลายพฤติกรรมเจอกันทีไรก็ดื่มเปิดใจไปเรามองว่าตอนเมาเราจะขาดสติเป็นตัวของตัวเองและก็ค่อยๆเปลี่ยนสถานะไปค่ะ